สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัครเดชในวันนี้นะฮะก็อยู่กันในโรบล็อกกับแมปที่มีชื่อว่าสเปรย์เพ้นท์ที่น่าคิดถึงกันนะครับผมเราไม่ได้เล่นแมปนี้กันมานานมากๆเลยนะฮะคิดถึงเลยกลับมาเล่นนะครับผมก็คือไม่ได้เล่นนานมากจริงๆฮะทุกคนเขาอัปเดตไปเยอะมากนะครับผมและสิ่งที่เขาอัปเดตนะฮะนี่ตรงมุมขวาเลยนะฮะนี่เซฟโหมดติ๊กเพื่อไม่ให้มีคนมาก่อกวนภาพของเราฮะทุกคนมันจะลบภาพของคนอื่นไปหมดเลยอุ้ยโหลดแป๊บนึงนะฮะเนี่ยทุกคนดูสิคือมองไม่เห็นภาพของคนอื่นเลยนะฮะโอ้โหเพย์เซฟสุดๆทีนี้ก็จะตัดปัญหาคนก่อกวนได้แบบอีซี่เลยนะครับผมอัปเดตส่วนนี้มาแบบดีมากๆเราจะติ๊กออกนะฮะเพราะว่าผมอยากจะดูคนอื่นวาดด้วยอ่ะต่อไปนะฮะอัปเดตเป็นการปิดแสงนีออนสีนีออนนั่นเองแต่เนี่ยฮะทุกคนผมชอบมากโหมดกลางคืนฮะทุกคนนี่สีลุ้งสีนีออนคือถ้ามาอยู่ในโหมดนี้คือโดดเด่นสุดๆฮะทุกคนโหมดต่อมานะฮะโอปาซิตี้คนเห็นคนหน้ายิ้มตรงนั้นไหมถ้าเกิดผมติ๊กตรงนี้นะฮะสังเกตตรงแก้มเขาดีๆเป็นการปิดสีโอพาซิตี้ฮะให้มันแบบทึบเป็นไงเห็นความแตกต่างใช่ไหมไม่ติ๊กแล้วกัน ไม่รู้ว่าจะติ๊กไปเพื่ออะไรนะฮะส่วนนี้เรนโบว์เพ้นท์ก็เป็นการปิดสีเรนโบว์นะฮะสิ่งที่ผมสนใจก็คือนี่โหมดกลางคืนฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันในคลิปนี้ทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมจะมาวาดในวันนี้นะฮะผมได้ไปดูหนังเรื่องนึงมาซึ่งมันเป็นหนังที่แบบประทับใจผมมากๆแล้วผมเป็น FC นะ ใช่ผมเป็น FC หนังเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่หนังเรื่องนี้สิเป็นFC ค่ายหนังเรื่องนี้นะฮะค่ายมาเวลนั่นเองและหนังที่กำลังเป็นกระแสนะฮะที่ผมไปดูมาก็คือ Black Panther ภาค2นะทุกคนวันนี้เราจะมาวาด Black Panther กันนะครับผมแต่ว่า Black Panther นะฮะมีหลายตัวละครมากมีทั้งพระเอกจากภาคแรกตัวร้ายจากภาคแรกแล้วก็เป็นตัวเอกตัวใหม่นะฮะจากภาค2นี่ก็คือน้องสาวของพระเอกนั่นเองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการสปอยเนาะสิ่งที่ผมจะมาวาดก็คือตัวเอกจากภาคแรกนะฮะซึ่งเป็นตัวเอกที่ผมประทับใจที่สุดแล้วนะฮะโอเคฮะทุกคนก่อนที่เราจะมาเริ่มวาดกันนะฮะทุกคนฮะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการวาดภาพ Black Panther ออกมาให้สวยและน่ารักที่สุดเลยนะครับผมทำไมถึงน่ารักน่ะหรอพอเราจะวาดเป็นแนวการ์ตูนนะฮะไปเริ่มกันเลยดีกว่าขอปรับแสงเป็นตอนเช้าก่อนแล้วกันเนาะมองไม่เห็นไว้เดี๋ยวจะค่อยปรับแสงไปตอนกลางคืนตอนเราวาดภาพเสร็จแล้วลงแสงเรนโบว์กับแสงนีออนเสร็จแล้วกันนะเนาะอุ๊ยนุ๊กน่ารักนุ๊กน่ารักน่ารักหาพื้นที่ก่อนนะฮะทุกคนเราลองมาวาดตรงกลางบ้างมั้ยฮะเรายังไม่เคยวาดตรงกลางเลยใช่มั้ยเดี๋ยวเราลองมาวาดตรงกลางกันสักรูปแล้วกันเราวาดแนวจิบีเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยหยุดนะจองกันแบบนี้เลยเหรอขอนะเพื่อนนะขอนายไม่มีสิทธิ์มายุ่งตรงนี้ฉันจองแล้วอยู่เนาะไม่เขาไม่ยอมวิ่งตีกรอบเลยโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรไม่เป็นไรนะฮะเราให้เขาไปแล้วกันอุ๊ยมีคนออกพื้นที่โล่งตรงสีตรงนี้เลยนะฮะตีกรอบฉันจองแต่แดนตีกรอบเสร็จแล้วฮะนี่เป็นไงเป็นกระดาษที่ใหญ่น่าจะวาดจิบิได้เต็มตัวเลยฮะมิสเตอร์อัครเดชเป็นคนจองเดี๋ยวทำไมมันขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นวัดแต่จะวาดเป็นแนวจิบิหัวโตนะฮะนี่พูดรอบที่3แล้วมาดูกันว่าโครงของแบทแพนเทอร์ของเราจะเป็นยังไงไปรับชมกันขึ้นโครงได้ประมาณนี้นะครับผมโครงก็อาจจะดูแปลกๆอยู่นะฮะไว้เดี๋ยวเราจะตัดเส้นแล้วก็เปลี่ยนองค์ประกอบให้เขาดูโอเคกว่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดูหัวยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่ค่อยใช่จีบีแบบที่ผมต้องการเท่าไหร่นะฮะไว้เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนตอนตัดเส้นอีกทีเดี๋ยวผมขอตัดเส้นก่อนละกันThank you.
ผมบอกเลยนะฮะการวาดพื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยมันทำให้อะไรง่ายขึ้นเยอะมากๆครับทุกคนทำให้วาดง่ายมากครับเพราะมันสามารถเดินเนี่ยมาวาดเก็บรายละเอียดตรงส่วนบนได้คือก่อนหน้านี้เราไปวาดตรงกำแพงไงแล้วแบบส่วนบนเราเอื้อมไม่ถึงแต่เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหรู้งี้มาวาดตรงกลางตั้งแต่ทีแรกนะฮะโอเคได้ประมาณนี้ฮะตัดเส้นเสร็จแล้วแล้วมันจะมีพวกลวดลายอยู่ข้างในนะฮะไว้เดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดทีหลังละกันตอนนี้เอาเส้นนอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดช่วงตอนที่ผมเทสีพื้นเสร็จก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานช่วงนั้นคือแบบมันเสียเวลานะฮะไปรับชมกันโอเคประมาณนี้นะฮะลงแค่สองสีเป็นสีขาวกับสีดำออกม่วงๆนะครับผมลงสีขาวนี่นี่คือลงสีขาวไปไงเวลาปิดข้างหลังนะฮะตรงตามันจะได้ไม่โป่งเนาะเราเลยแบบลงสีขาวไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่เงาก่อนไล่เงาจากสีดำตรงตัวกับหัวนะฮะแล้วก็จะเริ่มไล่เงาขาวแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกลวดลายของเขานะฮะจะพยายามทำให้มันดูมีอะไรนะครับผมต่อเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ต่อดีกว่าพาทัวร์ดีกว่าฮะค่าเวลานะฮะดูสปีดมาเยอะและนี่อีโมจินะครับผมและนี่หน้าตาอะไรแล้วจะมาพาทัวร์ตรงกลางอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าคนเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวาดตรงกลางอันนี้วัตเตอร์อันนี้เขาวาดอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะส่วนนี้อันนี้ผมเคยเห็นอยู่นะฮะจะเป็นหน้าวงกลมนะฮะแล้วก็เป็นรูปหน้าแต่ละธงชาติและมันคือประเทศอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกคนนี้เขาจะโดนก่อกวนแบบเต็มรูปแบบนะครับผมใช่ส่วนนี้โอ้โหสวยมาก Chainsaw Man สวยนี่นะฮะการไล่ opacity แบบสุดสมจริงนี่คือข้อดีของ opacity เกมนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราปิด opacity มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเพราะงั้นนี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรปิด opacity นะฮะภาพนี้สวยมากน้องโซนิกเป็นแบบพิกเซลนะฮะเอ้ยวาดพิกเซลได้ไงเนี่ยทำเล่นไปฝีมือใช่ย่อยนะเนี่ยคนนี้วาดข้างๆเราเลยสุดยอดพาทัวร์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาทัวร์รอบนอกอีกทีนะฮะเรามาลุยงานของเราก่อนดีกว่าอ่ะฮะนี่คือเงาชั้นแรกนะครับผมต่อมานะฮะจะลงเงาชั้นที่2นั่นก็คือเงาเข้มแล้วกันดูดตรงนี้แล้วก็สร้างอีกเลเยอร์คลิกอีกเลเยอร์นะฮะทีนี้เราจะทำให้มีเงาเข้มขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมาลุยกันต่อเงาที่2ประมาณนี้นะครับผมดูมีมิติขึ้นมาเลยนะฮะต่อมานะฮะขอลงสีขาวพวกนี้ก่อนไล่สีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีเทานะเราจะเอียงไปทางม่วงใช่เดี๋ยวลองดูกันเรียบร้อย Wakanda Forever เดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยโทษมองไกลๆก็เอ้ยเริ่มได้แล้วนะเหลือ2ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราจะเก็บรายละเอียดพวกชุดเราจะมาใส่แสงนีออนกันตอนจบแล้วก็มาดูโหมดกลางคืนกันจัดไปผมลืมลวดลายผมลืมลวดลายแป๊บนึงนะฮะขอไปเซิร์ช Google แป๊บงานเข้าแล้วคือลวดลายมันเยอะมากผมกลัวว่าผมจะวาดผิดวาดถูกเอาเป็นว่าเราจะเอาให้มันแบบสมดุลกับภาพเราที่สุดนะฮะลวดลายอาจจะผิดอาจจะถูกบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับผมเอาให้มันเข้ากับรูปภาพที่เราวาดละกันประมาณนี้
โอเคเอาเป็นประมาณนี้พอแล้วกันนะฮะลวดลายแบบเล็กๆน้อยๆเนาะทำให้มันดูเป็นแบ็คแพนเทอร์มากขึ้นนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเราจะมาลงแสงนีออนแล้วก็ลงแบ็คกราวด์กันนะทุกคนลงแสงนีออนกันเสร็จแล้วแบ็คแพนเทอร์ของเรานี่ใส่นีออนเอาประมาณนี้พอนะเดี๋ยวมันจะลกไปมากกว่านี้เอ๊ะแต่ถ้าหากว่าปิดระยะ9มันก็จะสวยอีกแบบแบบนี้รู้สึกสวยกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเราใส่ตรงนี้ไปแล้วประมาณนี้ทุกคนแล้วอีกอย่างนะฮะมีคนวาดรูปเราด้วยนี่สุดน่ารักนะครับผมขอบคุณมากเลยคุณคนนี้นะฮะเป็นคนวาดเราฮะแล้วก็คนนี้นะฮะเขากำลังวาดเราอยู่เหมือนกันนี่กำลังวาดอยู่เลยวาดน่ารักเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะแบ็คแพนเทอร์ของเรานี่มีคนกำลังชื่นชมผลงานของเรานะฮะแล้วสิ่งสุดท้ายนะฮะมาดูกันตอนกลางคืนมันจะออกมาเป็นยังไงชวิงชูมันก็สวยนะมันก็สวยนะแต่ว่าสีตามันต้องขาวเลยหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะครับผมสวยจบโปรเจกต์ก็คือคนๆนั้นนะฮะเขามาขอให้เราสอนโดยเมื่อกี้ทำเป็นยังไม่สนใจเขาก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอนเทนต์เราไปไม่ถึงไหนถ้าเขาอยากให้เราสอนนะฮะเราสอนไม่เป็นให้เขามาดูช่องของเราเองนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้ที่ is dream นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างงานสลับแบ็คแพนเทอร์ของผมมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนกับภาพสวยงามตัวผมเองตรงนี้สวัสดีครับ